มาทำความรู้จัก MGI หุ้นธุรกิจนางงามที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้รู้หรือไม่ครับว่าการประกวดนางงามเราสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆได้และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอื่นๆได้อีกมากมายแต่น่าเสียดายนะครับที่ตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีหุ้นลักษณะนี้ให้เห็นอยู่บ่อยนักแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีหุ้นน้องใหม่ IPO เข้ามาที่ทำธุรกิจประกวดนางงามโดยตรงนั่นก็คือบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ MGI เรามาทำความรู้จักหุ้น MGI กันนะครับว่าเขาประกอบธุรกิจอะไรกันบ้าง เรามาเริ่มด้วยธุรกิจแรกนะครับคือธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์เป็นธุรกิจจัดประกวดนางงามทั้งระดับในประเทศและระดับต่างประเทศโดยบริษัทจะดำเนินการจัดประกวดนางงามในประเทศเพื่อค้นหาหญิงไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์นางงามที่ได้รับคัดเลือกจะมีหน้าที่ในการทำงานโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการของบริษัทรวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ผู้นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทผ่านสื่อในช่องทางต่างๆให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทโดยบริษัทจะขายลิขสิทธิ์การประกวดนางงามระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดในแต่ละปี 2. ธุรกิจพาณิชย์จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทได้แก่มิสแกรนด์ MGI และนางงามรวมถึงจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้านางงามจะเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายได้แก่เซรั่มทาหน้าเซรั่มทาคอและสินค้าบริโภคได้แก่น้ำพริกปลาสลิดเป็นต้นสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้ามิสแกรนด์จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการประกวดนางงามมิสแกรนด์ทั้งในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกาแฟลดน้ำหนักสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า MGI จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้แก่เสื้อผ้ากระเป๋าหรือรองเท้าและส่วนสุดท้ายคือสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าของบริษัท3. ธุรกิจสื่อและบันเทิงโดยบริษัทจะดำเนินการพิจารณาซื้อช่วงเวลาการโฆษณาจากรายการตามสื่อโทรทัศน์จากการพิจารณาชื่อเสียงและกระแสการตอบรับจากผู้ชมและดำเนินการจำหน่ายช่วงเวลาออกอากาศให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่จะโฆษณาสินค้าในส่วนของธุรกิจบันเทิงนะครับเป็นธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับนางงามและศิลปินของบริษัทเช่นการจัดคอนเสิร์ตวงดนตรีและการจัดจำหน่ายบัตรเข้าชมรวมถึงค่าสมัครสมาชิกในการเข้าชมการแสดงของบริษัทบนแพลตฟอร์ม Facebook และการถ่ายทำซีรีส์เพื่อออกอากาศในช่องทาง YouTube ภายใต้ชื่อแกน TV 4. ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินเป็นธุรกิจสืบเนื่องมาจากการประกวดนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยบริษัทจะทำสัญญากับผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ผู้ได้รับอันดับรองลงมาในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผู้ชนะมิสแกรนด์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่บริษัทจัดหามาให้ได้แก่งานรีวิวสินค้างานพิธีกรงานโชว์ตัวงานเดินแบบและงานแสดงภาพยนตร์ซึ่งที่น่าสนใจนะครับคือโครงสร้างรายได้หลักของ MGI นี่นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะมาจากการประกวดนางงามแต่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะรายได้หลักอันดับหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจคอมเมอร์สหรือพาณิชย์เรามาดูนะครับว่าปี2566ผลประกอบการ9เดือนมาจาก5ส่วนหลักด้วยกันคือ1ธุรกิจพาณิชย์สัดส่วนรายได้ 41% 2ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์สัดส่วนรายได้ 13% 3ธุรกิจสื่อและบันเทิงสัดส่วนรายได้ 19% 4ธุรกิจบริหารศิลปินสัดส่วนรายได้ 23%และ 5. รายได้จากการเช่าช่วง MGI Hall สัดส่วนรายได้ 4%เรามาดูผลประกอบการที่ผ่านมาของ MGI กันนะครับปี2563บริษัทมีรายได้338ล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่44ล้านบาทปี2564บริษัทมีรายได้345ล้านบาทและกำไรสุทธิ29ล้านบาทปี2565บริษัทมีรายได้319ล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่74ล้านบาทและปี2566ผลประกอบการ9เดือนบริษัทมีรายได้432ล้านบาทและกำไรสุทธิ77ล้านบาทโดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 42-48% เลยทีเดียวถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวที่น่าจับตามองกันนะครับและทุกคนล่ะคิดอย่างไรบ้างกับหุ้นตัวนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และฝากกดติดตามช่อง Stock Tomorrow เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับ